เนี่ยเอ้ยร้อยหนึ่งตัวเอาวันพันเกี่ยวที่เดียวเลยก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนวันนี้พระจันทร์ดวงนี่มันกวีสุนทรภู่นี่ไงเบ็ดตบสวยก็เบ็ดมันตบแล้วไม่พังอ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่ลดอ่ะผมเสียดายของอ่ะผมผิดเลยเอ้ยคนตกปลาไม่รอเราอ่ะพี่นุ่นคืองกขั้นสุดอ่ะนะแต่เบ็ดดาเมจมันน้อยผมเปลี่ยนเป็น Walking Chain เมื่อกี้อะไรมันบินเขาเบ็ดตบค้างคาวเลือด50ตบกี่ทีเมื่อกี้ตัวที่2ผมเลยเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไงผมเลยเปลี่ยนเป็น Walking Chain เบ็ดดาเมจ 4.3 อะผมว่าผมกำหมัดแล้วอ่ะกำหมัดอะไรอ่ะแม่งไม่กัดเลยหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงปลาน่าน่ะเหยื่อมันไม่ดีไม่เห็นจะต้องกำหมัดให้น้องมันเลยนี่หว่ายืนตกใกล้ๆหนวดสิทำไมผมต้องทำอย่างนั้นด้วยครับผมคือถ้าสมมติว่ามีเหตุผลอะไรที่ผมต้องไปยืนตกใกล้ๆหนวดคือถ้าสมมติว่ามินอ่ะไม่สามารถตกมันได้ใช่ป่ะมินก็โยนเบ็ดใส่หัวปลาเลยแต่มันก็ตายเองแหละบางทีก็เกินไปไม่พี่ก็คิดว่ามันไม่เกินไปมันสมเหตุสมผลดีนะมันซาวเวทไปแล้วได้เหรอนุ่นได้สิไม่ได้สิได้สิพี่ไม่ได้มันได้ทำไมอ่ะก็แค่โยนเบ็ดใส่หัวยากเลยแค่นั้นปลาก็ตายแล้วนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องที่ล้อเล่นซะหน่อยไม่ได้พี่พระจันทร์ดวงไปดูหมูได้หมูตรงทางซ้ายไม่ใช่ซ้ายทางขวาเราจะเริ่มทำการตามเวไม่มีหมูเพราะหมูตายไปแล้วสวยหมูตายเพราะกบเดี๋ยวคนงามพอแต่งหมูตายพอกบเอ้ากูมเมอร์อยู่ที่บ้านเหรอใช่ครับเอ้านึกว่ากูมเมอร์ตายสาววิ่งมาดูกูมเมอร์เอ้ให้ฆ่ากูมเมอร์เลยปะไม่ทันแล้วไม่สปอนมันพระจันทร์เต็มดวงมาแล้วต้องฆ่าก่อนไฟที่ดอกตรงเมื่อกี้ก็มาตกแต่งต้นไม้นะแล้วเมื่อกี้ไฟไปไหนใครเก็บไปยังนี่ไงมีคนเก็บมาแต่งเหรอครับแต่งไปแล้วแล้วใครเขาตายคะตู้เย็นนุ่นไงอ๋อนุ่นน่ะเป็นไงเต็มไปด้วยขนมเอาไฟมาประดับน่าจะสวยกว่าอยากได้อันนั้นอ่ะอยากได้ที่มันแบบว่าเป็นอันเนี้ยเพื่อนไฟกับคลิปอ่ะเดี๋ยวก็ได้นุ่นภาวนาสาธุนะโมตัสสะไม่มีอะไรที่โหดเกินไปนอกจากหัวใจที่ออนแอร์ว้าวเนี่ยนี่กลายเป็นช่องคำคมไปแล้วนี่เรากำลังกลายเป็นช่องคำคมไปแล้วมันคืออะไรหรอคืออะไรครับไอ้ทองที่มันหล่นอยู่ตรงไอ้ด้านล่างตรงราชาหมูกับดักหมูกับดักหมูไอ้กับดักหมูคือกับดักของไอ้เอลเดอร์พีคอีเวนต์เกิดขึ้นเหรอใช่ๆโอ้ยเวลาแล้วใช่ครับฆ่าบอสเยอะๆเอาไฟมาแต่ง
ฆ่าเดียขอบเดียขอบเป็นสิ่งที่ฆ่ายากแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรก็แค่แล้วก็แค่ซาเวจมากกว่ามันมันพาวเวอร์มากเลยนะไม่พี่คือไม่คือมินพี่คิดว่าการที่เรายอมแพ้ไปอะทำไปเล่นกับน้องสี่อีเวนต์ราชาหมูสนุกนะแต่ว่านะน้องพร้อมจะเล่นกันหรือเปล่านุ่นพร้อมมากเลยค่ะเพราะมันไม่ได้เล่นเลยโอเคคนอื่นล่ะผมพร้อมมากเลยครับเดี๋ยวพี่โจอยู่ไหนเดี๋ยวพี่มินพี่ไม่ใช่พี่มินเฮลพี่เชฟว่าไงครับวันนี้มาใกล้นุ่นเดี๋ยวจะโชว์อันนี้ให้พี่โจดูโจยังไม่มาอ๋อพี่โจไม่หมายถึงผ่านหน้าจอโอ้ผ่านโจนี่เห็นไหมด้านล่างด้านหลังโคตรน่ารักเลยเห็นน่ารักมากเลยอ่ะแต่ด้านหน้าก็ไม่เท่าไหร่แต่ด้านหลังคือแบบน่ารักมากเวลาการตาวเองแล้วเห็นอีกตัวนึงข้างล่างน่ารักจริงๆกันแหละโอ้ยกระปุกเบามาน่ารักพี่ก็อยากได้นี่ไงก็เดี๋ยวโจเข้ามาเล่นง่ายให้น้องทำให้ใช่เข้ามาเล่นทีเข้ากับน้องมากอยู่ไหนอ่ะโอ้โหไอ้เป็นเหี้ยพรุ่งนี้เล่นไหมราชาหมูได้มันต้องตอนกลางวันอ่ะตอนช่วงบ่ายมันไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วงเย็นมันเล่นไม่ได้หรอกพรุ่งนี้เฮียเอ้ยเจอกุญแจบอสคิดมากยังไม่เจอถุงเลยอยากบอกว่าท็อปแฮทเต็มบ้านเอ๊ะมันมีเป็ดอีกตัวอยู่ใกล้บ้านมากเลยนะตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมไปตีดีต้องการคนเขียนจะว่าวิกไม่ได้นะคือถ้าว่าวิกเรื่องไม่กินผักนี่กระทบผมเลยนะอย่านะยาผมด้วยคนหนึ่งทำหน้าเฉยๆไม่ได้อะไรมีหมวกสำรองไหมครับหมวกสำรองนั่นมีไม่มีละโอ๊ยเป็ดนี่นะสาเวทอย่าเดินไถมันดิเฮ้เขากว้างเหรอเขากว้างคือกุญแจเหรอใช่ครับใช่กุญแจไม่มีอะไรยากเกินไปเว้ยจริงยอมตายดีกว่ากินผักไม่ขนาดนั้นหรอกพี่คนอะไรจะกินผักแล้วตายคือเฮ้ยเกินไปแล้วคุณอะอ้วยหมวกพี่แตกอะหมวกสำรองไหนโอเคอาวุธหลุดเลยทำไมไม่กินล่ะก็เหตุผลง่ายๆก็คือไม่กินเพราะไม่อยากกินครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบแบบมันไม่ชอบแค่บางอย่างเว้ยบางอย่างก็แบบว่ากินได้นะบางอย่างก็ไม่ชอบก็เลยไม่กินเหตุผลมันอยู่แค่ว่าชอบกับไม่ชอบกับแค่นั้นเลยเหตุผลง่ายๆอุ้ยอันนี้คิดได้เปล่าพอวิกฟิตไงจะตายแล้วไม่อยากกินเมื่อกี้กระพริบได้เปล่าอ่ะเมื่อกี้มันกระพริบได้ไหมอ่ะจำไม่ได้อ่ะพี่จำไม่ได้เหมือนกันต้องลองไปติดไอ้เป็ดอย่าไปตีตอนที่มันหมุนดิมินตายโอ้ยเธอจะมีดาเมจมากกว่าตัวละครปกติเกาะเยอะกว่าฆ่ามอนได้แล้วได้เลือดฆ่าสิตัวละครดีรอบด้านแต่เธอไม่กินผัก
ทำไมเราจึงว่าเธอไม่ได้ไม่ได้เด้น้องผิดเอียงเดี๋ยวนี้อุ้ยโซโซโซโอ้โหลืมดูลืมดูลืมดูเก็บแล้วเก็บแล้วนี่ไงชอบห่วงโซไงไม่ยอมใช้มือพายโอ้ยคนบาปอ่ะมีเนี่ยคนบาปเท่านั้นแหละที่โดนฟ้าผ่าโอ้ยโดนมา3รอบแล้วโหหลีป้าตัวไม่หวั่นก็ตามน้ำโซนน้ำโซนเฮ้ยทำได้เพื่อนเฮ้ยโอ้โหคันดีเจนของดีใครเก็บของพวกเนี้ยเอาเก็บไปด้วยดิแน่แน่แน่ใครเก็บให้เก็บขนเป็ดอ่ะเอาไปด้วยของพี่เต็มโอเคของล้นเมาส์เหรอพี่คำนี้ต้องเอาไปพูดในช่อง Freedom หยกและคนบาปเท่านั้นที่โดนฟ้าผ่าใช่ครับมันมีแต่คนบาปเท่านั้นแหละที่โดนฟ้าผ่าใครเขาโดนฟ้าผ่าโอ้มีหรออันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้คือไหนครับอ๋อมันเป็นใบคราฟไว้ทำเบ็ดครับแต่ว่าเรายังสร้างเครื่องทำเบ็ดไม่ได้ต้องมีฟาเนลที่เขาหน้าพี่สุดยอดเลยหน้ายอดเลยมันไม่มีอะไรหรอกมันเปียแล้วไอ้พวกเนื้อเอาไปเก็บไว้ในตู้กลางดิพวกของทำอาหารเอาไปเก็บไว้ในตู้ตรงกลางๆอะครับไอ้กล่องใหญ่ไปแล้วหลังจากนี้จงเกลือยาวก็ไอ้กล่องใหญ่กล่องนั้นผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเกลือเหมือนกันครับผมเคยเปิดได้เป็นของขาวอะ4 ชิ้นไม่ใช่4 ชิ้นดิของขาว4 ชิ้นแหละแต่ว่าไอ้3 ชิ้นอะมันเป็นของชิ้นเดียวกันครับแล้วก็อีก1 ชิ้นเป็นไอคอนซึ่งซ้ำครับผมของในกล่องนี่คือซ้ำทั้งหมดตามนั้นครับผมออซ้ำนั่นคือที่สุดแล้วอะอ๋อมันคือออซัมนี่เองอย่างนี้นี่เองร้องไห้อุ้ยตัวล้นลืมดูแย่จังตัวล้นบ่อยนะพี่เนี่ยคือพี่ลืมดูโซ่ไม่ได้ดูตัวเอาตัวเฮ้ยน้ำผึ้งเต็มแล้วโอ้ยพึ่งมันเกี่ยวกาดพึ่งมันเกี่ยวกาดไม่น่ามีมั้งใครจะดวงดีแบบได้8กล่องติดกันพูดเป็นเล่นโอ้ยแต่นุ่นเคยไอ้กล่องใหญ่หมาออกนอกบ้านด่วนหมาออกนอกบ้านด่วนออกนอกบ้านด่วนออกนอกบ้านด่วนหมาหมาหมานเ
เฮ้ยมีของดอกโซลุนฝากไปเก็บน้ำผึ้งได้ดิใช่ค่ะเชิญเก็บให้โอ้ยกินของโอ้ตายได้ครับนี่เมนอุ้ยโอ้โหนี่เมนดูเมนไม่เป็นไรเอาไปแขวนแล้วอะไรเหรอมีมินบอกกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะอะไรอะไรเหรอไม่มีอะไรนุ่นขิงกันเหรอไม่พี่เจ๊ต้องมาดูต้นไม้แล้วล่ะพี่เห็นแล้วจนตอนหน้าน้องยิ่งผมเป็นคนดีครับผมน่ารักแล้วไม่เจอไอ้หมูขนมปังผิงแล้วแย่จังอยากเห็นบ้านน้องต้องวิ่งตามไปจนเจอครับตอนนั้นที่เคยไปเจอคือวิ่งตามไปเจอจะเล่นในอีเวนต์หมูเหรอเล่นมาเดี๋ยวนะนี่อยู่ไหนขัดเอ้ยนี่ของไหนวะของนี้เอามาพี่เช็คให้ได้แล้วมันบอกอินเดนเจอร์แนวอะไรเดนเจอร์วะทำไมเดนเจอร์อ่ะโอ้เป็นพวกมีกบอยู่ตรงแถวนี้เหรอคิดว่าน่าจะใช่ดีแล้วนี่ไงได้แล้วโอเคลากหมูตัวนั้นมาตรงนี้โอเคนั่นแหละเราก็เก็บไปทองไปครับของเต็มมาของเต็มมานี่ดิตีได้ไหมอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีรอมันปล่อยทองมาหมดอ่ะถ้าตีตอนนี้เดี๋ยวถ้ามันหลุดตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมาแย่งเราเก็บทองเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวจะยุ่งว้ายพี่เชฟโอ้ยจะตีลูกแล้วอ่ะเจ้าบอกให้ฟาดอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องนะพี่ตอนแรกพี่เป็นเด็กดีมากเลยอ่ะพี่จะไม่ทำด้วยแต่พี่โจ้บอกให้พี่ทำอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องนะพี่ไม่รู้เรื่องมันไปโทษพี่โจ้นะอุ้ยอย่าฟาดกันตรงนี้เดี๋ยวหมูมันขโมยทองไม่มีใครก็ลืมแล้วนะไม่มีหมูตัวไหนขโมยทองไปฮะตรงนี้ไม่มีมาแล้วปะอ๋อเขาไม่ได้ให้เก็บทองเขาเอาไม้ตีเพื่อนเนาะมันกลับมาอีกรอบนึงครับเพื่อนอ
คือรอบนี้มันเหมือนมันเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเกมเลยออกไปก่อนวินออกไปโอเคอะไรอ่ะเรียกหมูอยู่กับเดียวนะสิบวิเอาแชตตี้บอสได้นั่นแหละมันอยู่แค่นั้นแหละอยู่กับเดียวบอกแล้วสิบวิใช่คิดว่ามันน่าจะอยู่ถาวรครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันดรอปเป็นไอโกนักเก็ตอีกแบบนึงใช่ไหมแต่ตอนนี้คือมันดรอปเป็นไอโกนักเก็ตแบบนี้เป็นทองธรรมดาแล้วก็ไอเข็มขัดอ่ะไอ้เข็มขัดที่เอามาเริ่มอีเวนต์กับหมูอ่ะมันมีอยู่ในหมูทุกตัวตามปกติแต่ว่ามันเหมือนมันดรอปยากขึ้นกว่าตอนอีเวนต์ตอนจุดจีนครับแล้วก็ถ้าเราสามารถเรียกว่าไงเก็บทองได้เยอะๆมันจะให้รางวัลมาเป็นไอ้อันเมื่อกี้เอาไปไหนแล้ววะเอาไปใส่ในกล่องไหนกันอ่ะเอาไปใส่ไว้ในกล่องไหนกันอ่ะฮัลโหลรุ่นไม่รู้อ่ะอ๋อนี่เจอแล้วไม่รู้นี่มันจะดอกมาเป็นไอเหรียญเนี่ยครับมันเป็นเหมือนหัวเข็มขัดอ่ะของไออันนั้นคือเวลาเรากดใช้อ่ะมันจะเรียกหมูมาเป็นเอลเดอร์พีกอ่ะเหมือนในตัวที่เราแย่งทองมันจะอยู่แค่10วินะแต่มันตีเร็วมากเลยเนี่ยดาเมจ45ครับตีรัวๆวินึงมันตีมัน 4-5 ทีได้ตีรัวมากอันนี้ขอนอนนะนอนเลยครับนอนเลยขอนอนนะมืดอยากลองดูว่ามันได้คือใช้ตีบอสได้เลยแบบดีมากออกจากบ้านพุ่งจะนอนออกจากบ้านพีเตอร์ออกจากบ้านอย่าไปเปิดอย่ามาเปิดไฟสิพีเตอร์กลับไหนนอนยังไงนอนแล้วพี่สยบกลับตีเลยอ่ะนอนแล้วแค่นี้แหละวันนี้คนไม่ยอมออกจากรัศมีอ่ะเรียบร้อยเตือนออกมาขออย่างคอยกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะไปแล้วเหมือนมันมืดไม่สุดปะต้องออกไปโอ้เดี๋ยวนะพี่ว่านะมันเป็นเพราะไอ้ตรงนี้มันสว่างเห็นปะคือมันสว่างเพราะว่ามันสว่างเพราะว่ามันมีเมื่อกี้คุณโจลี่เขาล็อกอินเข้ามาไงเอ้ยมืดแล้วเมื่อกี้มืดแล้วแต่เมื่อกี้เกือบมืดแล้วออกไปอีกนิดนึงออกไปอีกนิดชาวรถนุ่นไม่ดับแล้วชาวรถนุ่นมันชาวรถนุ่นเฮ้ยมีความสูญเสียไหนมีเหรอพี่ไม่เห็นนะไหนอ๋อมีเก็บไปแล้วนี่ไงว้าวเอ้ยมีอะไรอ่ะน่ารักจังเปลี่ยนอันละได้หมวกได้ช้อนถุงเท้าด้วยได้หมวกได้ขนมมันได้จริงๆเมื่อกี้อยู่ก็ว่าอะไรมีอะไรจริงๆถ้ามันมีเสียงจริงอ่ะคือได้ครับนี่ไปแลกทองแต่นี่มันได้แค่สวัสดีครับสวัสดีคุณนัทด้วยครับผมเจ๋งแจ๋วเลยพี่อะไรไงพี่ก็หลอนอยู่บ่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นไว้ใจได้พี่สามารถปั๊มกล่องให้ได้พี่เดี๋ยวต้องเว้นวันด้วยนะของดีอะไรได้หมวกวัวเช็คทำหมวกวัวใหม่สิได้มีเขาหรือเปล่าอ่ะผมว่าน่าจะไม่มีเขาแน่เลยนอนปลูกผักมาแล้วไม่มีเขาครับต้องไปตีวัวความหวังของมนุษยชาติไก่ก็ตาเวียนใส่ไก่คนที่ชื่อหวยอะไรเท่าซีเมน
ฮะอะไรเหรอไม่อะไรหรอคะปั่นงานใกล้เสร็จยังฟิล์มตอนนี้เห็นบ่นว่าแบบไม่ได้จ่ายค่าเน็ตที่บ้านโดนเน็ตตัดใช้เน็ตมือถืออยู่ตอนนี้ฟิล์มเล่าจัดเห็นไปถามในกลุ่มผ่านเว็บไซต์ว่าแบบเกมนี้แบบไอใช้เน็ตมือถือ1เมกเล่นได้ไหมครับใกล้แล้วพรุ่งนี้จะอัพให้อ่านอัพไหวเปล่าเพื่อนถามก่อนอัพไหวหรือเปล่าเน็ตมือถือ1เมกเนี่ยเติมโปรหน่อยไหมเพื่อนเอานาเต้าจัดเลยว้าวไม่มึงถามในกลุ่มบอกว่า1เมกมึงไม่ได้ถามว่า4เมกกูแคปให้ดูเลยเพื่อนแคปให้ดูได้นะมึงถามในกลุ่มบอกว่า1เมกเล่นได้มั้ยครับไม่ใช่เกมมือถือครับเกมคอมฟิล์มใช้เน็ตมือถือเล่นเกมคอมเหมือนนุ่นเลยนี่ Activity อย่าไปใกล้รังผึ้งนะคุณโดนต่อยนะโอ้ยไปแล้วจ้ะเพราะว่าร้อนก็ถาม1เติม4อ๋อคือถาม1แต่สุดท้ายเติม4อยู่ดีแล้วจะถาม1ทำไมไม่ถาม4น่าดิคืออะไรวะเพื่อนไตโอยัดซ้ำพี่เองแหละมันจะดรอปของพี่ตามผมพยายามเรื่องอันนี้มันไม่ซ้ำอยู่อ๋อคือคนเขาแนะนำให้ใช้4มันก็เลยใช้4ว่างั้นจริงเติมโปรดีๆหน่อยก็ได้นะเพื่อนนิดนึงว้าวต้นเพียบลองปลูกต้นคิดมัดเพิ่มสิมีนทำต้นคิดมัดเพิ่มก็ได้นะสวย อยากทำมานานแล้วขอตั้งหน่อยครับทำให้พี่ต้นหนึ่งหน่อยสิแบบไกลๆชาวบ้านจะช่องครับสักมุมหนึ่งของโลกเนี้ยได้ไหมว่าพี่ต้องไม่เนี่ยตรงใกล้ๆอันนี้ก็ได้มินเอางี้ดีกว่าตรงใกล้กับดักก็ได้มีรูไม้อันนี้หึทำไมนะไม้หมดตัดไม้เพิ่มดิออเดอร์มาแล้วไปแล้วตัดไม้เพิ่มดิไม้หมดก็ตัดเพิ่มครับไม้หมดก็เผาป่าดิเผาป่ามันมีโอนะลดน้ำหนักภายใน30เอ้ยลดน้ำหนักภายใน3เดือนอ่ะพี่โคตรท้องเขาทำอะไรนุ่นเขาตัดขาทิ้งข้างนึงเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอน้ำหนักขาเยอะเลยนะจะก
ายที่จริงแล้วการดัดฟันนี่ก็เหมือนเป็นการลดน้ำหนักไปในตัวมันไม่ค่อยกินอะไรได้อะมันกินอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้มีโคตรปวดหัวเลยอ่ะกูเมื่ออืดใกล้กองไฟไฟจะติดไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันครับไฟไม่ติดครับก็ไว้น้องนานแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องลองเข้ามาดูด้วยตัวเองลองเข้าไปยืนแบบใกล้ๆน้องอ่ะแล้วรอดูน้องเอือครับเดี๋ยวผมถือเข้าไปยืนอยู่ข้างๆให้เดี๋ยวลองดูกันว่าไฟจะติดไหมเนี่ยมาดูเลยน้องไม่ได้เอือน้องไม่ได้เอือถ้าน้องเอือเนี่ยถ้าน้องเอือเนี่ยพี่รอเลย พี่เก็บโคเฟิงก่อนนะจะค่อยรอให้พี่ถือเพิงรอไม่ได้เหรอได้เดี๋ยวมันหมดไงเพื่องยังไงก็ได้อย่าเผาบ้านเป็นพอเสียงช้างโกนโคตรน่ากลัวเราเจออันนี้หรือยังอันนี้คืออะไรครับมีคนเติมน้ำทำไมเหรอเติมน้ำทำไมเหรอเติมน้ำไงทำไมล่ะเอ้ยเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรวะลืมเอ๊ะเมื่อกี้นุ่นถามพี่ว่ามีคนเจออันนี้หรือยังแล้วพี่ก็ถามว่าอันนี้อันไหนดูอ่ะอย่ามาใกล้ผมนะพี่เจคอะไรครับวัวน่ะวัวน่ะอ๋อวัวอยู่ข้างบนตรงนู้นเลยเฮ้ยปลาเกิดโคตรใครมันปลาเจ๊จังไม่มีคนบกจะทาพายุเล่นในบ้านเลยเดียวอย่าทำอย่างนั้นสิอะไรหรอคืออะไรอ่ะจะมีคนบกทาพายุเล่นนะอย่านะวางไว้ตรงไหนอ่ะอะไรวางไว้ตรงไหนมันมีคาถาพายุอ่ะไม่มียังไม่มีเฮ้ยปลาเกิดนี่ว่ะปลาเกิดข้างบนจ้ะนี่เดี๋ยวให้ดูคือเวลาตกปลานุ่นเวลาตกปลาถ้าจะให้ปลามันสนใจเบ็ดอ่ะนุ่นต้องคอยดึงลอกเรื่อยๆด้วยคือปลามันจะสนใจเร็วกว่าปกติเอาเหมือนในโลกจริงเลยนะใช่ใช่ได้แล้วได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นนะหาเขาวัวได้อะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยปลาครับปลาไงไม่ปลาอะไรหรอปลาอะไรวะมันคือปลาอะไรก็ปลาธรรมดานั่นแหละครับคือถ้านุ่นอยากแบบได้ปลาตัวใหญ่อยากได้ปลาดีๆนุ่นต้องออกไปกลางทะเลนุ่นพี่นุ่นเนี่ยต้องออกหาวันพีชปลายุทธเดี๋ยวไปกับพี่ไหมมินผมขี้เกียจออกเรือผมรู้สึกได้รับบาปมาจากพี่โซลาแล้วอ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นผมเกือบทำเรือแตกอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่พี่ไม่อยู่ผมรู้สึกว่าจะตักนั้นแน่แต่ก็มีพี่เช็คอยู่ข้างๆก็เลยคุมใบเรือทันคุมใบเรือให้แม่งชนหมับเรียบร้อยอ
อนนี้ปลามันเอาใส่เป็นตัวๆไม่ได้ต้องฆ่าก่อนแล้วใส่ใส่ตู้เป็นตัวๆไม่ได้มีคนละวอล์กอินเกมตีหัวทั้งข้าวใช่ที่เสียดายเปอร์เซ็นต์แย่จังนี่ไงมีมินปลูกต้นใหม่แล้วใช่ไปงีบดีกว่าโอเคพี่ฝันดีครับผมมีใครชอบกินมะเขือเทศดอยคำไหมเคยซื้อมาลองกินนะแบบมันรู้สึกเหมือนกูกินซอสมะเขือเทศนะเพื่อนนึกว่านะถ้าเอาไปราดซอสใส่ไข่เจียวก็น่าจะอร่อยดอยคำพี่คิดว่าไงมันเหมือนกินซอสมะเขือเทศอะเอาไปใส่ไข่เจียวพี่คือมันรสชาติแบบซอสมะเขือเทศเลยแต่คือแค่น้ำมันแบบน้ำมันแบบมันเหลวกว่าซอสมะเขือเทศอ่ะเออเฮ้ยนั่นแหละตัวเลยหรอมันเหมือนแบบมันซอสมะเขือเทศใส่น้ำอ่ะคือนึกออกอ่ะซอสมะเขือเทศแบบใส่น้ำเจือจางน่าฟิวมันนั่นเลยเอาไปใส่นั้นก็อร่อยเอ้ยไอ้แมงมุมทำไมไปอยู่ในน้ำได้วะพี่ก็สงสัยแล้วก็หาคำตอบเหมือนกันว่าทำไมไอ้เยมสองนั้นมันไปอยู่แบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นคนโดนใช่ไหมมันก็จะอยู่ริมฝั่งแต่มันเข็บได้แต่ว่าอันนี้คืออะไรวะผีอร่อยออกลื่นคอจะตายไม่รู้คนที่แบบเขากินแล้วเขาว่าอร่อยก็คือเขาบอกว่าอร่อยแต่สำหรับคนที่แบบว่ากินแล้วรู้สึกแบบไม่ถูกปากมันก็ไม่ถูกปากอยู่มันยังค่ำมันหยีมากเลยนะกินได้ไงกันแบบเพื่อสุขภาพไงมันฮีนโคตรไม่ปวดตาเลยมะเขือเทศอ่ะนุ่นรู้สึกแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับนุ่นนุ่นเก็บต้นกกให้นะพี่ได้ครับดีๆๆจะได้มาเปิดแผนที่สักทีหนานี่นุ่นเจออะไรนุ่นเจอหนวดฮะอ๋อนุ่นลงไปใต้ดินเหรอไม่หนวดพี่ไม่ใช่นอนแต่ชอบกินมะเขือเทศสดมากกว่าคือถ้าเป็นคนแบบที่รักการกินมะเขือเทศก็จะน่าจะแฮปปี้พอตัวอยู่สำหรับดอยคำนะแต่พี่กินได้นะมะเขือเทศแต่ว่าก็ไม่ได้ปวดปานแบบการกินผักขนาดนั้นไงเลยรู้สึกว่าดอยคำแบบกินแล้วเฉยๆเหมือนกินซอสมะเขือเทศโอเคแต่มะเขือเทศนี่คือแบบไม่ได้มันไม่ได้จริงๆอ่ะทำไมอ่ะมันเละมันแย่แล้วมันแบบรสชาติมันฝาดฝาดอ่ะพี่มันไม่โอเคอ่ะมันหยีเดี๋ยวนะมินเจอตรงไหนเจอวาร์ปพี่กำลังไปด่วนเลยจะเจอวาร์ปเหรอใช่น้องกินผู้ชายยังไม่แปลกเลยเดี๋ยวเต้นคายมาก่อนเดี๋ยวพี่เต้นคายมาเดี๋ยวนี้เลยเต้นดีครับผมสวัสดีคุณโทโมชิคุงนะครับพี่เมื่อกี้พูดอะไรอ่ะฮะเต้นบอกว่าเต้นกินผู้ชายพี่เคยเห็นคนกำปั้นยังอ่ะโซพี่ดอกว่ะโซเยอะจัดเลยนะมีใครมาช่วยหน่อยไหมลากไปเข้ากับดักก็ได้เจออะไรวากลากเข้ากับดักสู้ๆนะไปไหนแล้ววะมาแล้วอ๋อสู้ๆนะเฮ้ยพี่ตันเด้อันนี้มาพูดอยู่ไหนมา18อันโดนเปล่าอะไร18อันโดน6นะอ๋อดีโอเคได้แล้วต้นกบมี24อันอ
ไข่คนจากสวรรค์ติเอียงคอและสงสัยอะไรคือไข่คนจากสวรรค์ไอ้ที่มันเป็นของตอบอ่ะชื่อไข่มันชื่อไข่คนจากสวรรค์เฮ้หมาตัวใหญ่เมื่อกี้คืออะไรมันคือว้าครับมันเป็นเอาง่ายๆคือมันคือจ่าฝูงของหมาพวกเนี้ยครับประมาณนั้นถ้าในแวร์บูก็เป็นหมาป่าจ่าฝูงไงพี่เนี่ยรอโอเวอร์คุก2ลดราคาอยู่เพราะว่าขายชุดคอร์สได้แล้วก็มีตัดแต่ว่านะถ้าเล่นท่านเล่นโอเวอร์คุก2เชื่อว่าต้องจริงจังมากแน่ๆเลยอะคือถ้าใครคือถ้าใครไม่ทำตามคือกำหมัดพร้อมต่อยอ่ะนั่นกำหมัดกำหมัดแน่นหยุดโยนอาหารสักทีเดี๋ยวนี้ละหยุดโยนได้แล้ว